ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับมาถึงตอนที่4เด็กหญิงผู้บันทึกความฝันโดยโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่ากำลังถึงตอนสำคัญทีเดียวใช่แล้วค่ะเรื่องนี้แปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสิมาจิระโชติสกุลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือนะคะอีกหนึ่งเล่มที่จัดพิมพ์เพื่อที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทค่ะครับนอกเหนือจากช่วยเหลือเด็กยากจนแล้วนะคะก็ยังทำให้พวกเรามีความสุขกับเรื่องราวที่น่ารักมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันตอนที่แล้วทิ้งเอาไว้ที่ครูกับแม่คุยกันสองสาวเขาคุยกันแล้วกำลังจะพูดเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ่อที่ติดคุกอยู่ที่อเมริกาแล้วก็การเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปหาพ่อที่อเมริกาวันนี้เรามาฟังกันต่อนะคะเป็นตอนที่4ว่าครูมาริสาพูดอะไรกับแม่ของมานูเอล่าก็แสดงว่าแม่ของมานูเอล่าเนี่ยประหยัดแบบสุดๆเลยเนาะใช่ครับเสื้อผ้าเสื้อผ่อนก็แทบจะไม่ได้ซื้อเลยเก็บหอมรอมริบอย่างเดียวทุกบาททุกสตางค์นะคะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินใช่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ทั้งเรื่องที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องในแนวอื่นๆด้วยซึ่งเราก็มีให้คุณได้เลือกฟังหลายแนวมากๆเลยฟังได้หลากหลายช่องทาง นะครับทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast ทาง SpotifyGoogle Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับฟังแล้วก็อาจจะอยากไปหาหนังสือมาอ่านต่อตอนนี้เทรนด์อ่านหนังสือกำลังมานะครับผมผู้ว่าคนใหม่ก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นนักอ่านตัวยงเลยทีเดียวใช่คนอ่านหนังสือพูดอะไรก็ดูดีเนาะครับผม ดูภูมิฐานขึ้นมาเลยดูมีของดูมีอะไรนะรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เป็นรายการส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยถูกโรคกับการอ่านนักก็เริ่มต้นจากการฟังก็ได้หลายคนก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะพอฟังไปก็เข้าท่าดีเหมือนกันนี่นาเดี๋ยวลองไปอ่านดูหน่อยจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะหลายคนก็ติดหนังสือกลายเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือไปเลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องนี้เด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเล่มไม่ใหญ่ไม่หนากำลังดีอ่านแป๊บเดียวเพลินๆเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะครับเริ่มจากหนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่ะไปกันเลยนะคุณจิตตินครับผมไปฟังกันเลยว่าคุณครูมาริสาพูดอะไรกับแม่ของมานูเอล่าเกี่ยวกับเรื่องพ่อของเธอค่ะคุณครูพูดว่าฟังนะคุสติน่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณไปอเมริกาคนเดียวก่อนและเมื่อจัดการเรื่องสามีเรียบร้อยแล้วเราจะส่งมานูเอล่าตามไปโดยวิธีนี้น่ะคุณก็สามารถซื้อตั๋วใบหนึ่งก่อนได้แม่ถึงกับอ้าปากค้างแล้วมานูเอล่าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะให้ไปอยู่กับฉันก็ได้ที่บ้านฉันน่ะมีที่พอที่จะให้แม่หนูนี่อยู่ได้แบบสบายๆเลยในขณะที่พูดครูก็โอบคอโน้มมานูเอล่าเข้ามาใกล้คุณครูดูสาวกว่าแม่ของเธอนิดหน่อยและแขนของครูก็บอบบางแต่ว่าแข็งแรงขณะโอบกอดเธอเข้ามาแนบตัวมานูเอล่ารู้สึกว่าศีรษะตนอบอวลไปได้วยความหอมซึ่งหอมชื่นใจชื่นใจกว่ากลิ่นของน้ำหอมที่เคยได้รับจากโฆษณาชิ้นหนึ่งอ
ครูมาริสาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่สวยงามแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียนเป็นห้องที่มีระเบียงกว้างมากตกแต่งงดงามด้วยดอกเจราเนียมในฤดูหนาวและดอกคาร์เนชั่นในฤดูร้อนนอกจากนี้คุณครูยังเลี้ยงแมว2ตัวและก็นกคานารีอีกตัวหนึ่งแม้จะเกิดความสับสนในขณะนั้นมานูเอล่าก็ยังมีเวลาทันได้คิดว่าถ้าได้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นจริงๆเธอคงจะกลายเป็นเด็กที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนเลยทีเดียวขอบคุณนะคะคุณครูมาริสาแต่ดิฉันไม่มีวันจะแยกมานูเอล่าเด็ดขาดไม่ว่าใครจะเอาทองทั้งโลกมาแลกก็ตามแม่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เลื่อนลอยคุณทำถูกแล้วแต่ถ้าคิดเปลี่ยนใจเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็รู้แล้วนะว่าจะทำยังไงครูพูดพร้อมคลายกอดมานูเอล่าชอบการพูดคุยครั้งนี้มากเธอเล่าให้บราวลิโอฟังในตอนบ่ายเธอจะไปอยู่กับคุณครูเหรออืมฟังดูไม่น่าสนุกเลยอ่ะบราวลิโอกำลังอารมณ์เสียเพราะว่าบึงเล็กๆที่มีเสน่ห์แห้งขอดลงเพียงชั่วเวลาเช้าจรดเย็นเท่านั้นเหลือไว้เพียงหลุมโคลนสีเทาๆอย่างไรก็ตามเขายังพยายามตื้อที่จะเอาเรือลงอีกครั้งให้ได้แต่อัลฟอนซิน่าถามว่านี่เธอคิดว่าฉันจะยอมเอาเรือลำใหม่ของฉันลงในหลุมโคลนให้มันสกปรกอย่างนั้นหรอที่แย่ก็คืออันโตนิโอบากัสเห็นพ้องกับเหตุผลของอัลฟอนซิน่าลงท้ายบราวลิโอก็เลยทะเลาะกับทั้งสองคนแถมด้วยมานูเอล่ากับเจ้าปีศาจเด็กชายสั่งให้เจ้าปีศาจไปคาบท่อนไม้ที่เขาคว้างลงหลุมมันก็เลยจมพรุบลงไปในโคลนเลอะเทอะไปทั้งตัวเป็นเหตุให้มานูเอล่าต้องอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันเพราะว่าคุณครัวกินไม่ชอบให้สุนัขของเขาสกปรกอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาจจะมีเรื่องมีราวขัดใจกันบ้างมานูเอล่าก็ยังอยากจะคุยกับบราวลิโอเรื่องข้อเสนอของคุณครูและตอนนั้นเองที่บราวลิโอทำหน้าเหยียดหยามแล้วก็พูดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลว่าแล้วอีกอย่างนะแม่เธอจะไปอเมริกาทำไมล่ะทุกคนก็พูดกันว่าพ่อเธอน่ะอาจจะแต่งงานใหม่กับใครไปแล้วจึงไม่เขียนจดหมายตอบมาไงแล้วยังว่าที่แม่เธอต้องทำก็คืออย่างโง่ไปหน่อยเลยแต่งงานกับเจ้าค่อมซะยังไงเธอก็มีแต่ได้กับได้ดูรถคันที่เขาเพิ่งซื้อมาสิทุกคนที่ว่าเนี่ยคือใครหรอก็ทุกคนที่ร้านยังไงล่ะเฮ้ยคุณปิลาน่ะพูดแล้วใครๆเขาก็เห็นด้วยเท่านั้นแหละมานูเอล่าได้ฟังแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าเพราะรู้ว่าบราวลิโอตั้งใจพูดให้เธอฉุนเด็กหญิงรู้สึกวุ่นวายใจเพราะสำหรับเธอแล้วการที่เอเฟรนหลงรักแม่และที่คุณครูจะเอาเธอไปอยู่ที่บ้านไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่เธอรู้ว่าแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทั้งสองเรื่องนี้เลยเป็นบ่ายที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งบราวลิโอเตะเจ้าปีศาจกระเด็นแล้วก็จากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ร่ำลาสักพักคุณขัวกินและคุณปีลาก็มาถึงเพียงแค่เห็นสุนัขคุณขัวกินเขาขมวดคิ้วทำหน้านิ่วหนูพามันไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยมานูเอล่าเพิ่งสังเกตว่าเธออาบน้ำให้เจ้าปีศาจไม่ค่อยสะอาดนักอารามรีบร้อนแล้วก็วู่วามด้วยความโกรธตามเนื้อตัวสีทองแดงงดงามจึงยังมีโคลนติดอยู่เป็นย่อมๆคือล้างโคลนออกไม่หมด
ด็กหญิงเห็นคุณขัวคิดไม่พอใจมากจนกลัวว่าเขาจะเอาเจ้าปีศาจกลับไปแต่สำหรับคุณปีลาแล้วเธอไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่สุนัขสกปรกเลยตรงกันข้ามคุณปีลากลับถามถึงแม่ของมานูเอล่าด้วยความสนใจแล้วก็กล่าวในตอนท้ายว่าน่าสงสารเหลือเกินฉันคงจะต้องมาคุยกับแม่ของหนูสักคืนแล้วล่ะมานูเอล่ากังวลว่าคุณปีลาจะมาคุยกับแม่เรื่องที่ใครๆพูดกันที่ร้านขายเนื้อเธอรู้สึกกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุและพอตกค่ำเมื่อสองสามีภรรยากลับไปแล้วเด็กหญิงก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเพราะว่าแม่ยังไม่กลับมาสักทีวันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆและแม่มักจะกลับมาค่ำๆมานูเอล่าจะอยู่ในบ้านกับเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจก็จะคอยมองไปที่ทางเดินมืดๆจากหน้าต่างบานหนึ่งเธอเฝ้ารออย่างกระวนกระวายใจจนกว่าจะเห็นแสงไฟน้อยๆจากไฟฉายที่แม่ส่องมาตามทางโค้งของแม่น้ำนั่นแหละเด็กหญิงจึงจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคืนนั้นเด็กหญิงรู้สึกว่ากว่าจะได้เห็นแสงไฟเวลาช่างผ่านไปนานราวกับชั่วกับชั่วกันเมื่อเห็นแม่แต่ไกลเธอจะวิ่งออกไปตามติดด้วยเจ้าปีศาจครั้นเจอแม่แทนที่แม่จะทักทายมานูเอล่าอย่างเคยแม่กลับบอกว่ามานูเอล่ารู้ไหมแม่จะบอกอะไรให้พรุ่งนี้หนูไปที่ปั๊มน้ำมันได้แล้วนะจ๊ะในที่สุดเจ้านายของแม่ก็ไปพักร้อนสักทีฮ่ามานูเอล่าได้ฟังก็ดีใจจนแทบจะร้องชายโยออกมาทีเดียวและแล้ววันเวลาแห่งความสุขก็มาถึงช่วงนี้แดดออกอากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวงานในปั๊มน้ำมันสนุกมากสำหรับมานูเอล่าแล้วเวลาผ่านไปเร็วราวติดปีกคุณโรเบโต้คนเก่าต้อนรับเธออย่างยินดีหนูน้อยต้องกระฉับกระเฉงหน่อยนะตั้งแต่คนกลับจากพักร้อนเราก็มีงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆรถวิ่งเข้าออกกันไม่หยุดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถตู้รถบรรทุกมียานพาหนะทุกประเภทแม้กระทั่งรถแทรกเตอร์อีกทั้งเริ่มมีการก่อสร้างโรงงาน2แห่งในเขตโปลิโกโนจึงทำให้รถปลาควักไข่มากขึ้นแม่ไม่อนุญาตให้มานูเอล่าเติมน้ำมันแต่ยอมให้เด็กหญิงช่วยเก็บเงินและทำความสะอาดกระจกรถแต่เมื่อแม่เผลอและคุณโลเบรโตนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดมานูเอล่าก็จะทำทุกอย่างคนขับรถบางคนที่รู้จักเด็กหญิงก็จะเรียกชื่อของเธอนอกจากนี้ยังมีคนที่เธอรู้จักแวะมาทุกวันคนแรกๆก็คือคุณครูมาริสาครูมาริสาซึ่งแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าเป็นมานูเอล่าเธอสั่งว่านี่หนูเติมน้ำมันให้ฉันพันเปเซต้าแล้วก็ดูลมยางรถด้วยล่ะจากนั้นก็ให้ทิปมานูเอล่า100เปเซต้าแล้วก็ยังกลับมาอีกหลายครั้งเพื่อพูดคุยกับมานูเอล่าและแม้ว่าจะไม่ได้มาเติมน้ำมันก็ตามมีคนที่มาทุกวันไม่เคยขาดเลยก็คือเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ตอนแรกมานูเอล่ากับแม่ไม่รู้ว่า
เป็นเขาเพราะว่าตั้งแต่ได้เป็นผู้บริหารเขาก็ใส่สูทผูกเน็กไทท่าทางดูดีเรากับเป็นบุคคลสำคัญเขาให้ทิปมานูเอล่า100เปเซต้าเหมือนกันครั้งหนึ่งเขามาในตอนค่ำและก็ถามแม่ว่าจะให้ผมขับรถไปส่งหลังเลิกงานไหมครับไม่ค่ะขอบคุณเรายังต้องอยู่ทำงานอีกสักพักให้เสร็จนะคะแม่ตอบอย่างสุภาพแล้วก็แอบพูดปดไปด้วยเมื่อชายหนุ่มจากไปโลเบรโตก็ดุแม่เนคุสตินฮะท่านนี่โง่จริงรู้หรือเปล่าว่าไม่มีทางเจอผู้ชายที่ดีกว่าเอเฟนหรอกนะแม่หน้าแดงแต่ไม่ใช่ด้วยความอายหากเป็นเพราะความเดือดดาลเธอพูดกับคุณโลเบรโตด้วยน้ำเสียงที่มานูเอล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณสนใจแต่เรื่องของคุณเถอะอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันแต่แทนที่คุณโลเบรโตจะไม่พอใจเขากลับหัวเราะแล้วก็บอกว่า อย่าโมโหไปเลยแม่คุณฉันพูดเนี่ยเพราะว่าหวังดีกับเธอหรอกนะแม่โกรธแต่ไม่พูดอะไรแล้วอีกอย่างนะมันเสียหายตรงไหนกันล่ะฮะที่เขาจะไปส่งเธอกับลูกที่บ้านในเมื่อมันก็เป็นทางผ่านแล้วเธอไม่รู้สึกเวทนาหรอกหรอที่ต้องปล่อยให้มานูเอล่าเนี่ยเดินกลับบ้านตลอดทางมืดๆอย่างนั้นในตอนกลางคืนนะแม่ยอมรับว่าสิ่งที่โลเบรโตพูดโดยเฉพาะที่พูดในตอนท้ายนั้นมีเหตุผลทันทีที่เดินห่างออกมาจากแสงไฟของปั๊มน้ำมันและมาถึงทางเดินที่เป็นดินทรายมานูเอล่าจะกอดเอวของเธอไว้แน่นแล้วก็กลัวจนพูดอะไรไม่ออกจนกว่าจะได้ยินเสียงเห่าต้อนรับของเจ้าปีศาจแม้กระทั่งตำรวจท้องที่ซึ่งแวะปั๊มน้ำมันเกือบทุกวันก็ยังเคยเตือนเธอว่าระวังนะครับคุณคุสติน่าตอนกลางคืนจะเดินคนเดียวในเขตโปลิโกโนโดยเฉพาะถ้าไปกับลูกสาวของคุณเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เราไม่รู้เลยว่าใครพวกไหนบ้างที่เดินเพ่นพ่านอยู่แถวนั้นมานูเอล่ายังคงได้รับจดหมายจากโฆษณาที่เธอเขียนไปหาตามปกติแต่เด็กหญิงสนใจน้อยลงกว่าเดิมมากเพราะว่าในหัวของเธอมีแต่งานที่ปั๊มน้ำมันแต่ว่าเอเฟรนซึ่งยังคงทำหน้าที่ราวกับบุรุษไปรษณีย์ได้นำจดหมายมาให้เธอแล้วในคืนหนึ่งคืนที่มานูเอล่ารู้สึกเหนื่อยจนแทบจะหมดแรงเพราะว่าเธอทำความสะอาดกระจกรถไปถึง54คันมานูเอล่าบอกกับแม่ว่าแม่จ๊ะให้เอเฟรนไปส่งเราเถอะนะแล้วแม่ก็อนุญาตตั้งแต่นั้นมาอดีตบุรุษไปรษณีย์ก็ไปส่งสองแม่ลูกทุกคืนพวกเขากลับทางถนนใหญ่ที่ล้อมรอบเขตโปลิโกโนเอเฟรนจะคอยเอาใจเปิดเทปเพลงของนักร้องที่มานูเอล่าชื่นชอบเด็กหญิงสบายมากจนเผลอหลับไปหลายครั้งขณะนั่งรถกลับบ้านที่ปั๊มน้ำมันมานูเอล่ารู้จักคนสำคัญทุกคนในย่านสนามบินหมดแล้วทุกคนที่มีรถยนต์จะผ่านมาทางนี้พ่อของบราลิโอกับรถบรรทุกแช่แข็งผู้อำนวยการโรงเรียนคนขับรถโรงเรียนสารวัตรใหญ่เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตนอกจากนี้เด็กหญิงยังชอบดูพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สวมเครื่องแบบแสนสวยพวกเธอจะขับรถยนต์คันเล็กๆแล้วก็แวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันบางคนก็พูดภาษาต่างประเทศที่มานูเอล่าไม่เคยได้ยินแต่ว่าเกือบทุกคนจะยิ้ม
แล้วก็ให้ทิปมานูเอล่าคนที่มาบ้างไม่มาบ้างคือเบราลิโอบางครั้งเด็กชายก็หายไปนานเพราะรู้สึกเบื่อแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะโดนคุณโรเบโตเอ็ดเอาเพราะว่าเบราลิโอนี่เป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้และก็ชอบวุ่นวายเกินตัววันหนึ่งแม่ช่างซักอัลฟอนซิน่านั่งรถคันงามมากับพ่อซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญในสนามบินระหว่างที่มานูเอล่าทำความสะอาดกระจกรถอัลฟอนซิน่าก็ถามมานูเอล่าว่าจริงหรือเปล่าที่แม่ของเธอกำลังจะแต่งงานกับเอเฟรนน่ะมานูเอล่ารู้แล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามแม่ช่างซักก็ได้แค่ทำเฉยๆเดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนคำถามใหม่จริงหรือเปล่าที่เขาขับรถไปส่งเธอกับแม่ทุกคืนน่ะอัลฟอนซิน่าถามต่อทันทีโชคดีที่พ่อของเธอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปซะก่อนแต่ก็เป็นความจริงที่เอเฟรนจะไปหาเธอกับแม่ทุกคืนและถ้าแม่อนุญาตเขาก็จะเลี้ยงไอศกรีมด้วยคืนหนึ่งแม่ยอมไปทานอาหารด้วยเขาก็เลยเลี้ยงเนื้อซี่โครงแกะพวกเธอมานูเอล่านั้นติดใจมากถึงขนาดแทะกระดูกเลยทีเดียวเอเฟรนเป็นคนสนุกสนานและอัธยาศัยดีมากจนมานูเอล่าแทบจะลืมไปแล้วว่าชายหนุ่มเป็นคนหลังค่อมเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่คนอื่นๆที่พูดคุยเฉพาะกับผู้ใหญ่ด้วยกันเองเท่านั้นแต่เขาจะเล่าเรื่องน่าสนใจต่างๆให้มานูเอล่าฟังอยู่เสมอมานูเอล่าเองนั้นก็สนใจแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วบางครั้งเอเฟรนคุยกับแม่ในรถเสียงเบามากเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อให้เขาฟังและเพื่อตอบแทนความไว้วางใจนั้นคืนหนึ่งเอเฟรนก็เล่าเรื่องคู่รักที่ทิ้งเข้าไปเพราะเขาเป็นคนหลังค่อมให้แม่ฟังเช่นกันฉันว่าคุณโชคดีแล้วล่ะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโง่ถึงขนาดเลิกกับแฟนของตัวเองเพียงเพราะความผิดปกติทางร่างกายแล้วก็เธอก็ไม่คู่ควรกับคุณหรอกมานูเอล่าสนใจฟังเรื่องของเอเฟรนมากจนอ้าปากค้างมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแต่เขาก็ยังพยายามพูดให้เป็นเรื่องตลกคืนนั้นมานูเอล่าไม่สงสัยอีกแล้วว่าเอเฟรนตกหลุมรักแม่ของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตอนที่แม่พูดว่าแม่ไม่สนใจเรื่องที่เขาเป็นคนหลังค่อมหนูก็ไม่สนเหมือนกันค่ะมานูเอล่าที่ดูเหมือนจะหลับอยู่ด้านหลังรถพูดแทรกขึ้นทำให้เอเฟรนต้องหันหน้ามาถามหนูว่าอะไรนะหนูก็ไม่สนเหมือนกันที่คุณเป็นคนหลังค่อมเยี่ยมไปเลยอย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อยผมขอพาไปเลี้ยงเนื้อซี่โครงแกะก็แล้วกันนะก็ได้แต่ว่าฉันขอเลี้ยงนะก็ได้ครับแต่พอเอาเขาจริงๆเขาก็ไม่ยอมให้เธอจ่ายอยู่ดีเอเฟรนไม่เคยยอมให้แม่ลูกจ่ายแม้แต่ค่าไอศกรีมขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีภาคเรียนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นในทันทีตลอดฤดูร้อนมานูเอล่าอยากจะให้โรงเรียนเปิดเร็วๆแต่แล้วโรงเรียนก็มาเปิดในขณะที่เธอต้องทำอะไรมากมายที่ปั๊มน้ำมันเรากับเป็นเจ้าของปั๊มทีเดียวอย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆเธอมีเรียนเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นเอเฟรนจึงมักจะขับรถมารับเธอไปที่ปั๊มน้ำมันโน้นพ่อจะมาแล้วใช่ๆๆพ่อมารับมาแล้ว
เด็กบางคนเริ่มพูดล้อเลียนจนกระทั่งครูมาริสารู้เข้าก็เลยเอ็ดเด็กพวกนี้จากนั้นครูก็เรียกมานูเอล่ามาอธิบายเรื่องพ่อให้ฟังซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่มานูเอล่ารู้ดีอยู่แล้วแต่คุณครูก็เล่าย้ำอีกทีเพื่อที่เธอจะได้ไม่ลืมว่าตัวเองมีพ่อที่แท้จริงแม้ว่าเธอจะจำเกือบไม่ได้แล้วก็ตามหนูจำพ่อไม่ได้เลยค่ะทันทีที่ได้กลับไปเจอพ่อหนูก็จะจำได้เองเลยจ้ะแล้วหนูก็จะดีใจที่มีพ่อแบบนี้พ่อของหนูเนี่ยเป็นคนกล้าหาญเขาต้องติดคุกเพราะต่อสู้เพื่อคนอื่นทั้งที่จะอยู่ในสเปนได้อย่างสงบกับหนูและแม่ก็ได้ทั้งยังมีรายได้ดีด้วยแต่เขาก็เสี่ยงกลับประเทศของตัวเองทำให้ต้องติดคุกพูดมาถึงตอนนี้คุณครูก็น้ำตาคลอและเพื่อที่จะระงับความสะเทือนใจเธอก็เลยพูดต่อไปว่าแล้วจากที่เห็นในรูปถ่ายและที่แม่ของหนูเล่าพ่อของหนูน่ะรูปหล่อมากนะเอเฟรนก็รูปหล่อเหมือนกันค่ะคุณครูรู้สึกงงงวยกับคำตอบของเด็กหญิงแล้วไงล่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนที่ดีของหนูกับแม่นี่นาแต่เขาหลงรักแม่ของหนูนี่คะมานูเอล่ากล้าที่จะเอ่ยบอกคุณครูแต่เด็กหญิงไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับแม่ตอนแรกคุณครูถึงก็พูดอะไรไม่ออกแต่หลังจากนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วก็โอบศีรษะเด็กหญิงเข้ามาใกล้นี่ไหนหนูรู้อะไรมาบ้างใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นนี่คะมานูเอล่าชอบที่คุณครูโอบเธอแบบนี้จ้ะมันไม่ยากเลยที่ใครต่อใครจะมาชอบแม่ของหนูก็แม่ของหนูน่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากคงมีผู้ชายหลายคนหลงรักแม่ของหนูอยู่แต่ว่าเธอแต่งงานกับพ่อของหนูไปแล้วแล้วก็จะมีแต่พ่อของหนูตลอดไปมานูเอล่าไม่กล้าพูดว่าทั้งคุณปิลาและคุณโลเบรโตต่างก็บอกว่าถ้าแม่ต้องการก็สามารถแต่งงานใหม่กับเอเฟรนได้คุณครูพูดราวกับจะเดาความคิดของเธอออกว่าถ้าวันหนึ่งครูแต่งงานครูก็จะแต่งงานครั้งเดียวตลอดชีวิตมานูเอล่าเริ่มรู้แล้วว่าแม่จะเศร้ามากถ้าช่วงไหนไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากอเมริกาติดต่อกันหลายวันด้วยเหตุนี้ฤดูร้อนนั้นแม่จึงเป็นทุกข์เอามากๆตั้งแต่จดหมายฉบับที่เอเฟรนเอามาให้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเธอก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยแม้ว่าคุณครูมาริสาซึ่งมีเพื่อนทำงานในสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆจะได้พยายามสอบถามถึงชะตากรรมของนักโทษเมื่อแม่กับคุณครูพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสองก็จะกระซิบกระซาบกันเบาๆเพื่อไม่ให้มานูเอล่าได้ยินแต่คืนหนึ่งแม่ของเธอกลุ้มใจมากจนเผลอรำพึงออกมาดังๆว่าถ้าไม่มีข่าวคราวจากพ่อเยหนูเลยนานอย่างนี้เขาคงจะตายไปแล้วแล้วก็คงไม่ใช่รายแรกหรอกไม่หรอกนะถ้าเขาตายจริงพวกเราก็คงได้ข่าวแล้วล่ะข่าวร้ายน่ะมักจะรู้กันเร็วเสมอคืนนั้นแม้แต่เอเฟรนเองก็ยังต้องช่วยพูดให้แม่สบายใจขึ้นมานูเอล่ารู้สึกทุกข์ใจมากเพราะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นแม่มีอาการอย่างนี้วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเมื่อถึงตาบราวลิโอ
เขาพยายามที่จะพูดให้เด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นว่าถ้าพ่อของเธอตายไปแล้วล่ะก็แม่เธอก็แต่งงานใหม่กับเอเฟรนได้อย่างไม่มีปัญหาทั้งสองกำลังอยู่ในชั้นเรียนพละศึกษาของคุณครูอาเซนิโอและโดยไม่มีใครคาดคิดมานูเอล่าตีเด็กชายสุดแรงเกิดด้วยความโกรธเพื่อทำให้เขาเจ็บบราลิโอพยายามป้องกันตัวสุดฤทธิ์จากอารมณ์ที่รุนแรงดุจพายุร้ายของเด็กหญิงโดยจับตัวเธอเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ล้มกริ่งลงบนพื้นครูแยกตัวเด็กทั้งสองออกจากกันมานูเอล่าร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจมากจนคุณครูอาเซนิโอซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาคิดว่าบราลิโอเป็นคนก่อเรื่องครูก็เลยไปดุบราลิโอนี่เธอไม่อายบ้างหรือไงฮะที่รังแกเด็กผู้หญิงน่ะบราลิโอไม่รู้จะแก้ตัวยังไงหรืออาจจะไม่อยากแก้ตัวเพราะรู้สึกสงสารมานูเอล่าเขาก็เลยไม่ปริปากก้มหน้างุดดังนั้นคุณครูพละจึงสั่งให้เขาไปหาครูใหญ่ด้วยความที่บราลิโอมักมีชื่อในการก่อเรื่องจึงทำให้เขาถูกตำหนิมากขึ้นครูใหญ่ลงโทษให้เขากลับไปบ้านพร้อมกับจดหมายถึงผู้ปกครองด้วยฉบับหนึ่งมานูเอล่ารู้สึกขมขื่นตลอดช่วงเช้าเนื่องมาจากความทุกข์ของเธอบวกกับความรู้สึกผิดที่เธอเป็นต้นเหตุให้บราลิโอต้องถูกลงโทษและในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นบราลิโออาจกำลังถูกพ่อตีอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นมานูเอล่าจึงไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งเมื่อเห็นเอเฟรนซึ่งดูเบิกบานสำราญใจมากกำลังรออยู่หน้าประตูโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นน่ะหนูร้องไห้มาเหรอมานูเอล่าสายหน้าแน่ใจนะชายหนุ่มถามย้ำแล้วก็โดยไม่รอคำตอบเขาก็ออกรถพลางเริ่มหำเพลงแล้วก็บอกว่าโอ้ยช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้ถ้าฉันเล่าให้หนูฟังหนูต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยเด็กหญิงชำเลืองมองเขาด้วยแววตาขุ่นเคืองพยายามหักห้ามความรู้สึกอยากร้องไห้แอนรู้ไหมว่าฉันจะบอกอะไรหนูพูดถูกนะคนหลังค่อมเนี่ยเป็นผู้นำโชคมานูเอล่านึกว่าชายหนุ่มคงกำลังคิดถึงโชคดีที่จะได้แต่งงานกับแม่บางทีเขาอาจจะแน่ใจว่าพ่อของเธอตายไปแล้วกระมังเขาถึงได้มีความสุขขนาดนี้เด็กหญิงกำลังจะนึกชังเพื่อนของเธออยู่แล้วเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันเอเฟรนหยุดรถแล้วก็พูดด้วยความดีใจว่าแม่ของหนูจะต้องประหลาดใจแน่ๆแต่เขาต่างหากที่กลับเป็นฝ่ายประหลาดใจรวมทั้งมานูเอล่าด้วยทั้งสองไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้เลยชั่วชีวิตที่ปั๊มมีรถจอดอยู่2คันประตูเปิดทิ้งไว้ใกล้ๆหัวจ่ายน้ำมันชายคนหนึ่งพร้อมกับปืนยาวสำหรับล่าสัตว์ที่ตัดปลายลำกล้องหันปากกระบอกปืนเล็งไปทางคุณโลเบรโตคุสติน่าและผู้ชายอีก2คนซึ่งเป็นลูกค้าปั๊มน้ำมันแล้วก็ผู้ชายอีกคนที่หนุ่มกว่ากำลังปลดของมีค่าทั้งหมดจากทุกคนนอกจากนี้ที่ไหล่ข้างหนึ่งยังสะพายกระเป๋าเก็บเงินของปั๊มน้ำมันไว้ด้วย
ชายหนุ่มที่ถือปืนพูดกับเอเฟรนว่านี่คือการปล้นมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดแล้วก็ไปยืนข้างๆคนอื่นตรงโน้นซะดีๆก่อนที่จะลงจากรถเอเฟรนลดเสียงลงแล้วก็พูดกับมานูเอล่าว่าหนูไม่ต้องลงไปนะอยู่นิ่งๆที่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองอดีตบุรุษไปรษณีย์ทำตามคนที่ถือปืนออกคำสั่งโดยไปยืนรวมกับคนอื่นแล้วก็รีบให้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อให้พวกโจรพอใจเขายังบอกกับพวกโจรอีกว่าพวกนายในโชคดีจริงๆเงินเดือนฉันเพิ่งจะออกเอาไปสิแล้วเขาก็ยื่นซองเงินที่อัดแน่นด้วยธนบัตรใบละ 5,000 เปเซต้าให้กับโจรหนุ่มจากนั้นยังถอดนาฬิกากับสร้อยคอทองคำให้ด้วยโจรที่ถือปืนอยู่พูดกับคนที่หนุ่มกว่าว่าดูซิว่ายังมีของอะไรเหลืออยู่ในสำนักงานหรือเปล่าเอารีบหน่อยเอเฟรนหันไปทางคุณโลเบรโตและคุสติน่าแล้วก็บอกว่าถ้ายังมีของอะไรก็ให้ผมไปเถอะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับเงินเพียงเล็กน้อยหรอกนะใช่ๆให้ผมไปเถอะลูกค้าคนหนึ่งพูดเสริมเขาเป็นคนแก่แล้วก็ตกใจกลัวจนตัวซีดขาวราวกับซากศพคุณโรแบโต้ดูคุมสติได้ดีกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยถูกปล้นมาแล้วถึง2ครั้งจึงพอจะทำใจได้บ้างตรงข้ามกับคุสติน่าที่มีท่าทางกระวนกระวายยืนเท้าไม่ติดพื้นเอาแต่จ้องมองไปยังรถที่มานูเอล่าแอบหลบอยู่เอเฟรนพูดเบาๆว่าอยู่เฉยๆนะพอพวกมันได้เงินไปหมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะหนีไปแต่ในขณะนั้นเองมีรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นเข้ามาเนื่องจากคนขับนั่งอยู่สูงมากจึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมือปืนตะโกนซ้ำประโยคเดิมที่พูดกับเอเฟรนนี่คือการปล้นลงมาจากรถเดี๋ยวนี้แล้วเอาเงินมาให้หมดคนขับรถบรรทุกยังไม่ทันจะนำรถเข้ามาในปั๊มคือยังไม่ทันที่จะเข้ามาในปั๊มแบบเต็มตัวดังนั้นก็เลยมีเวลาที่จะหักพวงมาลัยคนขับรถบรรทุกตัดสินใจกลับรถเบนหัวออกสู่ถนนอีกครั้งโจรยิงปืนเสียงดังกึกก้องแต่รถบรรทุกก็ยังแล่นตะบึงไปตามถนนเฮ้ยต้องหนีแล้วเร็วมือปืนพูดกับโจรอีกคนและขณะที่ล่าถอยไปยังรถตู้คันเก่าที่จอดเอาไว้ริมถนนพวกโจรก็ผ่านหน้ารถของเอเฟรนพอพวกมันเห็นหน้าตาตื่นๆของมานูเอล่าหัวหน้าโจรก็กระชากตัวเด็กหญิงออกมาจากรถอย่างรุนแรงโดยไม่ลังเลแล้วมันก็จ้องเขม็งไปที่เอเฟรนผู้พาเด็กหญิงมาพรางพูดขู่ว่าข้าคิดว่าไอ้เจ้าคนขับรถบรรทุกมันควรจะไปแจ้งตำรวจแน่แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเราจะเอานางหนูนี่ไปด้วยเป็นตัวประกันอย่าตามมันนะเว้ยทำไปอยากให้เด็กต้องเจ็บตัวแล้วก็เอเฟรนถึงกับพูดอะไรไม่ออกแต่แม่ไม่เป็นอย่างนั้นแม่กรีดร้องแล้วก็วิ่งไปหามานูเอล่าโจรหนุ่มพยายามที่จะหยุดเธอไว้แต่ไม่สำเร็จในขณะที่โจรอีกคนเอาปืนตบคุสติน่าลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็เอาปืนจี้ที่หัวหลังจากสบถอย่างหยาบคายก็ขู่ตะคอกเสียงดังเฮ้ยอย่าขยับด้วยไม่งั้นเนี่ยข้าระเบิดขมองแม่นี่แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาสิ่งที่เกิดตามมาก็รวดเร็วมากจนต้องอธิบายให้มานูเอล่าฟังในภายหลังตอนนั้นเด็กหญิงจำได้แต่เพียงว่ามือของผู้ชายคนนั้นบีบแขนเธอไว้แน่นแต่ว่าจริงๆแล้วมานูเอล่ากลัวจนตัวแข็งไม่ได้ยิน
แม้กระทั่งเอเฟรนที่กำลังต่อรองกับพวกโจรปล่อยเด็กผู้หญิงไปแล้วฉันจะขับไปส่งพวกนายเองรถเก่าอย่างนั้นพานายไปไม่ถึงหัวมุมถนนด้วยซ้ำหัวหน้าโจรลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่โจรหนุ่มที่ดูท่าทางตื่นตระหนกกว่าพูดเป็นเชิงขอร้องลูกพี่นี่พี่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยรีบปล่อยเด็กไปเถอะแล้วก็ให้ไอ้คอมนี่พาเราหนีดีกว่าในขณะนั้นมีรถแล่นเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มอีก2คันหัวหน้าโจรก็เลยตัดสินใจปล่อยมานูเอล่าแล้วก็ไปขึ้นรถของเอเฟรนพร้อมกับเอาปืนขู่ถ้าคิดจะเล่นตลกกับเราแล้วก็ข้าจะเป่าขมองแกทันทีตอนนี้เป็นตอนที่ตื่นเต้นสุดๆเลยครับผมนึกไปถึงตอนเพื่อใจดวงเดียวกันก็เจอโจรตอนท้ายเรื่องเอโกเซ่หลุยนี่มีอะไรกับโจรหรือเปล่าครับเนี่ยเออเนาะในอดีตอาจจะเคยมีประวัติไม่ดีกับโจรหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเจอหลายเรื่องละก็อาจจะต้องมีบ้างนะคะครับเพื่อความตื่นเต้นในชีวิตครับผมแต่อันนี้ตื่นเต้นเกินไปนะเนี่ยโอ้โหนี่โดนโจรปล้นเลยนะครับมันไม่ใช่การแบบว่าฉกชิงวิ่งราวธรรมดานะคะว่าขโมยขึ้นบ้านอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ปล้นกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ก็ติดตามตอนต่อไปค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรเนาะสำหรับการปล้นก็มีคุณโรเบรโต้นี่แหละที่แกดูยังชิวๆอยู่ได้เพราะว่าเคยโดนมาแล้วครับ2ครั้งนี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะงานเขียนของโคเซ่หลุยโซไลโซล่าแล้วก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสีมาจีระโชติสกุลค่ะใครสนใจก็ลองค้นใน Google ดูก็ได้ชื่อนี้เลยค่ะเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็เป็นเรื่องที่ละมุนมากนะคะครับแต่ขณะเดียวกันก็วันนี้แหละค่ะวันนี้ไม่ค่อยละมุนนะคะวันนี้กระโชกหงห้าแต่ไม่รู้ว่าจะจบลงด้วยละม่อมหรือเปล่าจับได้โดยละม่อมเลยครับติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าคุณสามารถที่จะติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะพูดคุยแนะนำติชมแล้วก็เสนอเรื่องใหม่ที่คุณสนใจอยากฟังมาค่ะครับผม3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยคุณสมปองค่ะคุณสมปองเขียนมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเพจรัศมีมณีนินบอกว่าชอบดนตรีประกอบ EP 30ตอนเจ้าหญิงมัลลิกา นาทีที่56มีชื่อไฟล์ให้ดาวน์โหลดไหมครับโอ้โหละเอียดเจ้าครับคุณสมปองส่งเสียงมาให้แต่ว่าดิฉันเปิดไม่ได้นะคะครับผมเปิดไม่ได้และที่สำคัญพอเช็คแล้ว EP 30ของเจ้าหญิงมัลลิกามันมีแค่53นาทีครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะอันนี้ฟังจากไหนนะแล้วคุณสมปองก็ส่งมาอีกว่าพระนางสิริมหามายา EP 1นาทีที่35เป็นต้นไปครับขอชื่อไฟล์ดนตรีประกอบ YouTube อันนี้ฝากคุณจิตรินนะคะอ๋ออันนี้ต้องยังไงต้องบอก EP 1นาทีที่35ครับยังไงต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเพลงที่เราใช้นี่เป็นเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับใช้ซื้อจากเว็บไซต์ที่มีการขายเพลงประกอบโดยเฉพาะอาจจะไม่มีไฟล์ใน YouTube นะครับอ๋อประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับอาจจะไม่มีไฟล์ใช่ครับใน YouTube เนาะคุณชัยวัฒน์ค่ะบอกว่าติดตามผลงานจากห้องสมุดหลังไมค์ครับแล้วก็ชมรายการมานะคะขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับค่ะคุณชัยวัฒน์บอกว่าฟังได้ทุกแนวอายุมากขึ้นสายตาที่ใช้อ่านด้อยลงใช้การฟังทดแทนแต่ต้องมีสมาธิในการฟังนะคะค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสวนะคะก็เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเนี่ยค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือพอไม่ค่อยได้อ่าน
ก็อาจจะนะคนที่เคยอ่านได้พอไม่ค่อยได้อ่านนี่ก็หงุดหงิดแทนเหมือนกันเนาะจริงครับให้เราอ่านให้ฟังกันละกันนะคะครับผมใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เนาะคุณโอรยานะคะเข้าใจว่าน่าจะอ่านถูกอรยาหรือว่าโอรยาครับ O R A Y A อ่านผิดขออภัยค่ะคุณโอรยาบอกว่าสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจให้กับทั้งสองท่านฟังย้อนหลังใน YouTube จบแล้วคือ1 4แผ่นดิน2ไผ่แดง3หลายชีวิต4เพื่อนนอนส่วน3ก๊กโจโฉนายกตลอดการฟังถึงตอนที่19แล้วขอบคุณที่ใช้น้ำเสียงที่น่าฟังมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แนะนำค่ะสามเกลอพลนิกรกิมหนวนครับผมบอกว่าเรื่องนี้ก็น่านำมาเล่านะคะมีคนขอมาหลายคนเหมือนกันนะครับพลนิกรกิมหนวนเราก็ยังกริ่งเกรงอยู่นะคะเรื่องนี้ตัวละครเยอะเหลือเกินแต่ก็ขอบคุณค่ะรับเอาไว้นะคะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณหาไทยคุณหาไทยนี่เป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินคนเขียนภาพที่สวยมากๆนะคะคุณหาไทยบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามมาจากห้องสมุดหลังใหม่นะครับติดตามใน YouTube ฟังเพลินๆมาหลายเรื่องตั้งแต่4แผ่นดินโดยเลือกฟังเรื่องที่ผมสนใจผมเป็นช่างเขียนครับเรื่องที่ประทับใจคือเรื่องโกสาปานไปฝรั่งเศสและผมเคยเขียนรูปขบวนราชทูตแห่พระราชสารของสมเด็จพระนารายณ์ไปถวายพระเจ้าหลุยส์เป็นเพียงภาพเล็กๆเพื่อพิมพ์เป็นปฏิทินแต่พอได้ฟังได้เห็นในรายละเอียดต่างๆตามที่บรรยายไว้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากทำให้ตัดสินใจว่าจะเขียนเป็นรูปใหญ่แสดงถึงความโออาหรูหราของขบวนที่ว่านี้ครับต้องขอขอบคุณในรายการดีๆที่มีประโยชน์ได้ทั้งความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในขณะที่ผมเขียนรูปเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หทัยอย่างยิ่งนะคะก็มีช่างเขียนหลายคนนะที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ใช้ห้องสมุดหลังไมค์เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะในการผ่อนคลายอารมณ์เพลินๆในการเขียนรูปรู้สึกดีจังเลยถ้าจะมีส่วนทำให้คนเขียนรูปมีความสุขและก็รูปสวยขึ้นนะคะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนเขียนมีความสุขรูปก็น่าจะแบบสวยงามยิ่งขึ้นนะคะใช่จากที่สวยงามอยู่แล้วขอบคุณมากๆค่ะนี่ก็คือข้อความที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะคะก็ส่งมาพูดคุยกันได้ในช่องทางนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง